ข่าวแรกในวันนี้ครับรัฐบาลเดินหน้าเต็มสูบครับชูจุดแข่งท่องเที่ยวจัดกิจกรรมปูพรมทุกภูมิภาคครับคาดปี67รายได้เพิ่มกว่า6 5 0 0 0 0ล้านบาทครับที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลในชัยวัชรโรงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับผลงานรัฐบาลในรายการไฮไลท์ไทยคู่ฟ้าโดยประเดิมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศไปสู่เป้าหมายที่กำหนด สำหรับการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของไทยผ่านมาตราการต่างๆนั้นในการกระตุ้นอีกไนท์ไทยแลนด์ด้านของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลโดยย้ำว่าอีกไนท์ไทยแลนด์ทัวริสมเป็นด้านรแรกสำคัญและเป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจที่จะมีบทบาทอย่างยิ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยอย่างเร็วจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด5อันดับแรกที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยได้แก่จีนมาเลเซียอินเดียเกาหลีใต้และรปรเซียครับ ซึ่งเป็นปัจจัยบวกสําคัญที่ส่งผลต่อจํานวนนักท่องเที่ยวดังกล่าวนะคะเ <c oughs> ช่นการมีวันหยุดปิดภาคเรียนหรือสกูรฮอลิเดในประเทศจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นการเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์ฮอลิเดของภูมิภาคยุโรปค่ะนักท่องเที่ยวได้รับความเชื่อมั่นจากมาตรการยกเว้นวีซา่าและบัตรต,ต่อม .6 จจานวนที่นั่งเครื่องบินเข้าไทยค่ะเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมปี2567มีจํานวน22ล้านที่นั่งเพิ่มขึ้น้อยละ10ค่ะกระแสการเดินทางเที่ยวไทย ไปตามรอยศิลปินนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์กิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดต่างประเทศของทททที่ดำเนินการช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2567ค่ะเพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศเข้าไทยในช่วงครึ่งปีหลัง2567นี้ค่ะโดยไรายได้จากการท่องเที่ยวในปีนี้นะคะ เป็นไปตามเป้าค่ะจะทํารายได้อยู่ที่650,000ล้านบาทค่ะและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในปีนี้ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งจากการมาท่องเที่ยวด้วยค่ะ